อันนี้ทุกคนต้องระวังนะมันเป็นขาโอเคค่อยๆลงว้ายตะกุกวันนี้เรามาปีนภูเขาพี่ไม้เซียนหยก 7 for you ที่เชียงใหม่เพื่อตามหาสุดยอดวัตถุดิบน้ำผึ้งเดือน5ที่1ปีมีแค่ครั้งเดียวไม่ทำธุรกิจนี่มันอันตรายมันเสี่ยงชีวิตขนาดนี้เลยหรออันตรายนะเนี่ยกว่าจะหาเจอไม่ง่ายเลยต้องปีนขึ้นไปเก็บรังผึ้งเองครั้งแรกบอกเลยว่าเกือบโดนผึ้งหลวงต่อยถ้าโดนมิ้นตุยแน่เสี่ยงตายสุดๆและระหว่างทางเกิดเหตุไม่คาดคิดตากล้องหลงป่าและเหมือนจะเจอผีบางตาด้วยบอกเลยว่าวันนี้มิ้นได้ทำอะไรที่ท้าทายตัวเองมากและเรียนรู้วิถีท้องถิ่นคนเหนือจริงๆฝากดูด้วยนะเจ้าไม่แล้วเจไปไหนแล้วรถกูหาเขาได้ไหมคะหรือว่าไม่มีสัญญาณครับครับปิดก่อนโอ้ครับมาบอกว่าอยู่ใกล้ๆทุกคนนะคะขับมอเตอร์ไซค์มา1 ชั่วโมงขึ้นดอยบอกว่าใกล้มากใกล้ที่ไหนใกล้ภูเขาทุกคนคะขึ้นดอยอย่าขับมอเตอร์ไซค์นะคะปวดมากตอนนี้แล้วทำไมเราถึงต้องมาเจอกันที่นี่พี่เหมยก็ต้องพามิ้นมาเทศกาลนี้เดือน5มีอะไรคะมีอะไรคะน้ำผึ้งเดือน5น้ำผึ้งเดือน5วันเพ็ญเดือน12นะมันนองออกคนละไม่ท้ายคือประมาณว่าเดือนนี้ช่วงเดือนนี้มันจะมีน้ำผึ้งทุกคนต้องรู้ว่าที่นี่เป็นภูเขาของพี่ไม้พี่เหมยของพี่ไม้ใช่ครอบครัวก็ทำกาแฟมาแล้วขอโทษนะคะต้องเรียกว่าท่านแล้วนะคะต้องเรียกว่าท่านแล้วนะคะท่านไม้ท่านเหมยนะคะตายแล้วเราอยู่ที่บ้านดงตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มิสแกรนด์ดอยสะเก็ด1 2 3อึ๊บอึ๊บอึ๊บชึด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 นะคะเอาไว้ได้เราไปดูไม่มิชชั่นของเราก็คือพี่จะพามิ้นไปดูน้ำผึ้งเดือน5ซึ่งเป็นน้ำผึ้งป่าเขาว่าน้ำผึ้งช่วงที่หอมที่สุดก็คือก่อนที่จะเข้าหน้าฝนเขาบอกว่าเราจะพาไปตามล่าหาผึ้งป่าที่มีความดุร้ายดุร้ายมากคนแพ้นี่ตัวเดียวอาจจะคิดได้คิดเลยเหรอพี่ใช่อันนี้คือรังใหญ่มากเราได้ข่าวมาว่ามันมีแบบจุดหนึ่งนะที่รังแบบประมาณ2 เมตรอะแต่วันนี้ให้สบายใจว่าคนที่พี่พาจะให้พามิ้นไปเนี่ยนะเป็นคนที่อยู่พื้นที่แล้วเขาเก็บผึ้งป่าโดยเฉพาะเลยแต่พี่จะรออยู่ข้างหน้านะมิ้นขึ้นกับเขาคือมันขึ้นได้คนเดียวพี่อยากให้มิ้นแบบลิ้มลองน้ำผึ้งเดือน5มันหอมมันหวานไงเดี๋ยวเราไปลุยกันไหมได้งั้นเราต้องเดินไปคุยไปแหละไปทางไหนคะ Let's go ทางนี้จ้ะป่ะมอเตอร์ไซค์เราทิ้งเลยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะเมื่อ100-200ปีที่แล้วอ่ะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมิ้นจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่จะมีแบบได้ยินเสียงแมลงเสียงธรรมชาติได้ยินเสียงน้ำไหมตอนนี้ได้ยินแล้วก็หอบน้ำก็มีด้วยลำธารไม่ใช่ไม่ใช่น้ำลำธารลำธารเพราะทำพินาศนะคะแอบมีแมงมันเมื่อคืนมีพายุแล้วก็มีแมงมันนิดนึงมีแมงมันนิดนึงด้วยเดี๋ยวพี่เตรียมไว้ให้ชิมนะชิมครับโอเคค่ะ Let's go ไม่มีใครเข้าใจมุกอะแล้วพอเราจะทำภารกิจพิชิตน้ำผึ้งนะคะฝนก็ตกจัดหนักเลยเฮ้ยสังโคพี่เหมยคะรบกวนไปปักตะไคร้ให้น้องหน่อยว้ายพี่โคฟ้าจะถล่มดินจะทลายเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีผมเพิ่งมาครับโอ้เป็นคนตีผึ้งเหรอคะใช่แล้วรถผึ้งเขาเจ็บไหมคะเราตีผึ้งน่าจะเจ็บแล้วครับทำตีผมไม่เจ็บอยู่หันมามันมีผึ้งหลวงตัวเองระหว่างผึ้งหลวงกับผึ้งเลี้ยงมิ้นจะลุยอะไรวันนี้เฮ้ยระดับเทพโพงามขนาดนี้เราต้องผึ้งหลวงแล้วผึ้งหลวงมันอันตรายมากกว่าไอ้ถ้าโดนต่อยเนี่ยสัก3 ตัวนี่จะเข้าโรงอันตรายก่อนมันก็แล้วแต่คนนะครับเอ๊ะมันมีโรงพยาบาลใกล้ๆนี้ไหมคะมันชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงเหรอไม่ทำธุรกิจนี่มันอันตรายมันเสี่ยงชีวิตขนาดนี้เลยไหมพี่ไม้ถ้าอยากกินอาหารลำเนี่ยนะมันต้องสู้อันตรายนะเนี่ยถ้าสมมติน้ำผึ้งเดือน5มันหอมพิเศษกะอธิบายคุณมิ้นกรรมเป็นคนปืนตี้แต่แบบครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยมันโดนฝนอ๋อมันจะไม่โดนฝนป่ะมิ้นซ้อนพี่เข้าไปเลยโอเคมาเว้ยไปแล้วเนอะเป็นการขับมอเตอร์ไซค์แบบว่ากลางลมเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับโอ้โหโอ้โหก็ป่านะทุกคนอันนี้คือเส
เส้นทางที่เราจะขึ้นไปเก็บน้ำผึ้งเดินไปอีกเราจอดตรงนี้ก่อนเติมๆก็เดินไปกี่กิโล5กิโลนะครับผม5กิโลเลยไหวปะ5กิโลแมวหรือเปล่า5กิโลแมวทุกคนรู้ไหมคะว่ากิโลแมวแปลว่าอะไรใครรู้พิมพ์มานะเอ้ยอากาศดีมากนะทุกคนเดี๋ยวผู้เลี้ยงจะเขาจะใส่ตรงนี้อ๋อนี่นะทุกคนพึ่งเลี้ยงแต่ว่าถ้าเลี้ยงมานานก็จะไม่ใช่พึ่งเลี้ยงแต่ว่าถ้าเลี้ยงมานานก็จะไม่ใช่พึ่งเลี้ยงปุ๊บเราต้องพิสูจน์ให้ดูว่าเป็นชาวเหนือเนี่ยเราแข็งแรงโดนฝนแค่เนี้ยจิบๆตรงแถวนี้ก็คือเป็นไร่ชากับไร่กาแฟอ๋อไร่ชากับไร่กาแฟเพราะว่าที่นี่เขานิยมปลูกกาแฟเนาะโอ้ระวังพะเลิศนะตากล้องอาจจะคิดก่อนเรานะเดี๋ยวก่อนเราถึกมากสำหรับลุยใช่ไหมอุ้ยอันนี้จิ๊บจิ๊บมากเลยสำหรับมิ้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเลเวลแบบเบบี้เบบี้ดูนะแบบนี่แบบนี่แบบเป็นแบบเจนนาทาซานบอกแล้วว่าแค่นี้เหรอเบาๆนี่ทำให้คนเชียงใหม่เขาดูเอ้ยเราก็คนเชียงใหม่ดีกว่าอันเนี้ยต้นชาส่วนยอดสุดของใบชาเนี่ย1กิ่ง1ก้านมีแค่อันเดียวก็คือใช้ได้แค่อันเดียวพูดง่ายๆว่า1กิโลกรัมประมาณ 10,000 นึงโหโอเคครับงั้นต้องรีบไปเก็บแล้วจะได้ไปขายทุกคนคะอยากจะบอกว่าป่าที่ภาคเหนือเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยเข้ามาตอนนี้ก็คือแบบว่าได้สูดอากาศเต็มๆเลยแล้วช่วงนี้ไม่มีหมอกไม่มีควันด้วยนะชากับกาแฟดูแยกออกป่ะรู้แต่ว่ากาแฟจะมีเม็ดสีแดงอันนี้คือชาป่ะอันนี้ชาครับมีกลิ่นไหมคะไม่มีเนาะไม่มีกลิ่นอะไรเลยงั้นก็เดินไปต่อทุกคนคะอยากจะบอกว่าได้ยินเสียงแมลงอะไรแบบเยอะมากแล้วก็เสียงลำธารก็คือแบบว่ามันก้องกังวานมากเลยอ่ะทุกคนคืออันถนนอาจจะลื่นๆนิดนึงนะต้องระวังเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกแล้วดินก็จะเป็นดินแดงเนาะแล้วมันก็จะแบบว่าทำให้ลื่นง่ายนะครับเส้นทางก็จะเป็นเลเวลที่ง่ายอยู่สำหรับมิ้นนะคะเป็นการขึ้นเนินอันนี้จะชันหน่อยละไม่ใช่รองเท้าที่นำมาไม่ใช่รองเท้าเดินป่าเป็นรองเท้าของพี่ภูมิไงวันก่อนเห็นพี่โจโฉใส่เดินได้เราก็อยากเอ้ยพี่โจใส่ได้เราก็ต้องใส่เดินได้อะไรอย่างงี้แต่เราลืมไปไงว่าเราไม่ใช่พี่โจโฉทุกคนคะตอนนี้เราก็เดินกันมาได้ประมาณ1กิโลละยังไหวอยู่เนาะเพราะว่าบรรยากาศมันดีแล้วที่สำคัญน้ำตึ้งเบอร์5รอเราอยู่เดือน5เดือน5เพิ่งเห็นว่าพี่ไม้อ่ะมีใช่เข้าป่าต้องมีพระครับเราไม่รู้เลยนะว่าในป่านี่มีอะไรบ้างจริงเหรอมันก็ไม่มีอ่ะต้องใส่หยกเพราะว่านี่คนจีนเขาเชื่อว่าใส่หยกแล้วผีป่าอะไรนี่มันจะแบบไม่มายุ่งกับเราอ๋อเหรอโอ้ยขอบคุณค่ะงั้นเราก็ลอยลำละหยกสีบลูเท่มากสีแบบสีแห่งความเย็นเย็นทั้งดอลลาร์ทั้งบาทเนื้อใสมากเลยโอ้ไม่มีใครรับพกเลยฮะขอโทษนะพี่ต้องเย็นมากแถวนี้มันเป็นแบบแหล่งปลูกชามาก่อนบางต้นนี่ถ้าสูงสูงนี่เป็นร้อยปีเลยโอ้แล้วนี่เหมือนมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมัสค์มอสปฏิพานมอสปฏิพานเจ้าอ่ะไม่เล่นละเหี่ยวตรงนี้ก็เล็กๆอยู่โอ้ตกไปก็เนี่ยลองดูดิดำๆข้างล่างอ่ะน่าจะประมาณ100เมตรอาจจะมีอะไรหักบ้างแหละถ้าตกลงไปอ่ะเขาบอกว่าเส้นทางที่มีใบไม้เยอะๆอ่ะคือเส้นทางที่คนไม่ค่อยเดินผ่านถูกไหมคะไอตรงนี้มันเป็นช็อตคัทเหมือนเป็นเส้นทางที่เดินง่ายที่สุดนี่ง่ายแล้วใช่ไหมคะทุกคนดูนะคะทางนี้จะเป็นทางที่มอเตอร์ไซค์เขาก็ขึ้นกันนะคะว้าลื่นแล้วเนี่ยโอ้มันลื่นจริงๆคนเวลาเดินป่าเราต้องระวังนะมองทางตลอดไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราแบบมัวแต่เหม่อลอยเนี่ยมันตกได้นะต้องระวังพี่เขาบอกว่าไม่ต้องรู้ระยะทางดีที่สุดเอาเหรอเห็นไหมบอกแล้วว่าไว้ใจคนเมืองไม่ได้เวลาเปิ้ลบอก5กิโลนะ5กิโลแหมว5กิโลไม่มีอยู่จริงมันจะเป็น5กิโลที่บวกบวกบวกอะขออนุญาตพักหน่อยก่อนเขาก็เดินไปแล้วก็ทิ้งเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องหาวิธีเดินตามเขาให้ทันนะเพราะเวลาอยู่ในป่าเขาแบบนี้เราต้องรีบๆเดินเนาะเดี๋ยวแบบอันตรายนะแต่เรามีตากล้องคนหนึ่งอยู่กับเรา
เอ้ยมีตั้งสองกล้องด้วยอุ้ยมีตั้งกล้องสองคนนี่หว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเอาเสียวหัวรอดถ้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แฮมบอร์เต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วตึงวันพี่บ่าวมาแอลมาฮู้มาเซลเป็นคนละปูนนี่ร้องเพื่อเป็นการให้การให้เพิ่มนะมันจะได้แบบมีแรงคุณเหนื่อยแล้วยังคะยังไม่ถึงหรือยังไม่เหนื่อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงแบบแมวนิดนึงจะหมดแรงนิดนึงจะหมดแรงเราจะเดินถอยหลังเหมือนพวกคุณนี่นะคะโอ้โหเสียวเหมือนกันนะเป็นตากล้องนี่ก็งานหนักอยู่นะเดินไปเราแบงไปไม่เดินละอุ้ยสุดเราก็ตามพี่เหมยมาตันละ5 กิโลเมตรของจริงนะจริงแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องรู้ระยะทางก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสียกำลังใจไม่เสียเนาะเพราะว่าของอร่อยรอเราอยู่นี่เส้นทางโอ้อึบโอเคพี่เขาบอกว่าเรามากันได้ประมาณครึ่งทางนะคะโอ้ตอนนี้ทางเริ่มชันแล้วนะทุกคนพี่มาดีกล้องแล้วครับออกกำลังกายค่ะจะได้แบบว่าผอมๆหยุดพักแป๊บนึงถ้าเรารู้สึกเหนื่อยนะคะเราก็ต้องพักเอาแรงเนาะโอ้พวกคุณอะเดินช้ารอตั้ง10 นาทีกว่าจะตามทันเนี่ยโอ้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะทุกคนที่แบบเราหลับตาใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ยินเสียงแมลงนกเสียงน้ำเสียงลมคือแบบมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้เลยอะในเมืองในชีวิตที่มันวุ่นวายไปละเดี๋ยวน้ำผึ้งมันจะหนีอยู่ดีๆก็ฟื้นห้าโลยังไงห้าโลแบบใดยากันยุงเข้าได้นะคะนี่นะคะถ้ามียากันยุงเข้ามาปุ๊บเราก็จะทำท่านี้ให้ใช่แล้วยุงไม่กัดใช่แล้วยุงไม่กัดโอ้โหอะไรอะไรโอ้หมดครบหมดครบจริงเหรอหมดเข้าไปเอ๋หมดแดงหมดแดงไหนดูดิหายไปแล้วไม่ดูดิน่าจะล่วงไปละโอเคไหวไหมไหวมันครบกะมันครบเพราะว่าอาจจะเป็นมดแดงที่หลงเหลือจากเมื่อวานที่มินไปเก็บไข่มามดเยอะมากเลยมดเข้าผมแล้วนะแต่น้องเหมือนจะตายนะหัวเราเหม็นเหรอตรงนี้แคบมากนะทุกคนเราต้องชิดขอบแต่เราสกิลเราอัพเลเวลอันนี้ทุกคนต้องระวังนะมันเป็นขาโอเคโอ้ลื่นโอเคว้าจะต้องเอ็นดูอ่ะอย่าถอยหลักเลยตรงนี้โอ้ดินทุกคนเห็นไหมระวังหยิบผิดจุดแล้วร่วงนะไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่หนา เลือกอะไรวะร้องในป่านี่มันเพลงเอเรียลนี่หว่าระวังแล้วจ้ะโอ้น้ำเย็นมาขอสักนิดน้ำเย็นมากเอออันนี้น้ำแบบสะอาดมากด้วยสะอาดมากเพื่อจะแบบคลายร้อนใช่ว้าวรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยมาแถวนี้จะอุดมสมบูรณ์หน่อยโอ้ยต้องดูสีดินนะเป็นดินที่เหมาะกับกาแฟสุดๆแล้วเชื่อไหมว่าที่เนี่ยมันมีเป็นที่ปลูกโคโค่ด้วยโคโค่ที่เป็นมะพร้าวเหรอคะ
อันนั้นมันโคโคนัทอ๋อสุมาเตอร์แล้วโฮเต้ที่ทำช็อกโกแลตอ๋อโคโค่โกโก้ไอเราก็บ้านนอกซะด้วยเฮ้ยถึงแล้วทุกคนถึงแล้วรังผึ้งเราถึงแล้วเราเจอรังผึ้งแล้วรังผึ้งหลวงนี่ตอนช่วงกินไม่เจ๊ไปไหนเอาแล้วไม่พ่อขอเดินขอเดินแซงผมไปรถโทรหาเขาได้ไหมคะหรือว่าไม่มีสัญญาณครับขอเดินนำหน้าผมไปช่วงที่อยู่ช่วงกลางๆวะไปไม่ได้เดี๋ยวมิ้นดูว่าของมิ้นมีสัญญาณไหมมันไม่มีสัญญาณเพราะว่ามันเป็นเฮ้อุ้ยเฮ้เฮ้พี่เจ๊พี่เจ นี่มันคือลูกเรือนะคะทุกคนเราสามารถเอาไปทำเป็นแกงส้มได้แต่ว่ากินสดๆไม่ได้เนาะเท่เดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปเนาะเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยทุกคนดูจะตรงข้างล่างเป็นเหวต้องระวังนิดนึงนะมีไม่กลัวนะไม่กลัวค่ะ ไม่กลัวแน่นะวิ อ่ะโอเคมิ้นเปลี่ยนชุดจ้ะเปลี่ยนชุดเหมือน Ghostbuster เลยอะประมาณนั้นเติ้งอ้าวพี่เจ๊ไปไหนมาเมื่อกี้เกี่ยวหลงป่าครับเจ๊เลี้ยวขวาไปเหรอเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายที่มันลงไปข้างล่างอ่ะก็แบบไม่ได้ยินเสียงใครอ่ะก็เลยแบบเอ๊ะจะเดินกลับไปตรงต้นไม้ดีกว่าที่เป็นทางแยกแล้วก็ยืนรอตรงนั้นเพราะว่ากลัวหลงสักพักก็ผมก็เจอใครไม่รู้เดินมาอายุเยอะหน่อยใช่คนแก่อายุเยอะไม่แล้วมันจะมีคนอยู่ในผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผมถามเขาถามว่าเจอใครเดินผ่านใครไหมครับอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าแบบเขาไม่เจอใครนะแล้วผมก็ถามว่าแล้วขึ้นข้างบนได้ไหมเขาก็ไม่ตอบก็เลยแบบโอเคตัดสินใจเดินข้างบนเลยแต่ไม่ได้ยินเสียงใครก็มาเจอพี่เติมเลยครับพี่ตะโกนเมื่อกี้พวกพี่ตะโกนดังมากเลยนะเจ๊ไม่ได้ยินหรอพี่เจ๊ขออนุญาตเจ้าที่นะคะวันนี้จะมาเก็บน้ำผึ้งนะคะแล้วก็วันนี้มาเดินป่าทำอะไรไม่ถูกก็ต้องขออนุญาตด้วยนะคะมิ้นอยู่คนเดียวนะคือมิ้นอยู่ได้คนเดียวนะแต่ช่างก้อนอยู่ไม่ได้เพราะมันอันตรายพอสมควรเดี๋ยวพี่ขอวิ่งออกไปประมาณ 3-400 เมตรก่อนค่ะมันอยู่ไม่ได้หมดมันอันตรายมากแต่ถ้ามิ้นอยู่ในชุดอย่างเงี้ยมันจะปลอดภัยโอเคค่ะอืมนี่พี่กำลังมาแล้วเดินกันแล้วมิ้นตัวมิ้นใช่ไหมคะนี่ไงเนี่ยตัวเธอเลยนี่ไงทุกคนขออนุญาตอธิบายก่อนเกิดมาทั้งหมดหลายปีทุกคนคิดว่ามิ้นคือแพปเปอร์มิ้นมิ้นสารแหน่แต่จริงๆแล้วชื่อมิ้นแปลว่าตัวมิ้นแต่คนเชียงใหม่เท่านั้นที่จะรู้โอ้โหกัดเจ็บมากคันมากตัวนั้นแหละชื่อเพราะว่าตอนเด็กอ่ะแม่บอกว่าชอบไปหยิกชาวบ้านก็เลยเหมือนหยิกก็เลยชื่อมิ้นดีๆนะมันซาตั้งแต่เด็กๆนี่เองโอ้ทุกคนคือเท้ามิ้นตอนนี้เป็นแผลมากเฮ้ยใช่ดินที่มันเข้าไปในเท้ามันเหนื่อยใช่มาขอทดลองก่อนผ้าคลายไหนๆมาทุกคนผ้าคลายไหนครับอันนี้นะคะทุกคนมันกระโดดใส่ปลาความสมบูรณ์ของป่าจะมีท่าคลายนี่เป็นท่าคลายโอ้น้องน้องไปละอย่าเพิ่งหนีแล้วต้องทำยังไงอ่ะต้องฆ่าทีอ๋อน้องดูดเลือดไหมคะดูดเลือดโอ้น้องดุยนะเฮ้ยเดี๋ยวมันดูดตีนมิ้นนะอะไรแล้วแต่ที่เป็นรูมันจะเข้าหมดอ๋องั้นเราไปโอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยไปเลยก่อนเลยช่างกล้องหนีน่าจะโอเคอยู่เพราะว่ามันมีความแบบมันมีกริปนิดนึงเฮ้ยมันเดินไม่ได้ยากมากนะทุกคนแต่ว่าต้องระวังนิดนึงต้องหาจุดที่มันที่มันมั่นคงนะโอเคนี่นะคะทุกคนขึ้นมาละบนต้นไม้เราก็ขึ้นมาสูงอยู่ประมาณนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆปีนไปเพราะว่าเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเวลาเราขึ้นต้นไม้แบบนี้เพราะว่ามันลื่นมากเนาะอ่ะนี่นะทุกคนความสูงที่เราต้องขึ้นก็จะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มิ้นคงต้องโฟกัสกับการปีนก่อนนะคะทุกคนไปละ
จริงๆแล้วเนื่องจากการตีผึ้งต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญเป็นอย่างมากเพราะหากเกิดความผิดพลาดแค่นิดเดียวอาจจะทำให้ได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้มิ้นจึงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาทำแทนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวมิ้นเองและคนอื่นๆค่ะนี่ผลผลิตของเราทุกคนดูน้ำผึ้งป่ากับรังผึ้งนะคะนี่ข้างในนะคะก็จะมีพวกตัวอ่อนนะคะถ้าเราเอาไปย่างก็จะอร่อยมากและที่สำคัญทาราน้ำผึ้งป่าของเรานี่สีใสมากมิ้นได้ยินมาว่าน้ำผึ้งป่าเนี่ยวันเวลาผ่านไปอ่ะสีมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ตอนที่เราได้มาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นสีใสแบบนี้ในฐานะที่เราเป็นอิตาเลียนเมียงเนี่ยเราก็จะต้องรังสรรค์เมนูที่มันดูอิตาเลียนเมียงนะคะเบลลิสซิโมเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันพอได้น้ำผึ้งป่ามาเนี่ยนะสิ่งหนึ่งคือชาวบ้านเขาบอกว่าห้ามบีบทำไมคะทำไมต้องห้ามบีบโอ้ยไม่ได้กินกันมัดไว้ตกพึ่งระวังพึ่งตกนะคะแต่เดี๋ยวแป๊บเดียวสิ่งเดียวที่เราไม่ควรระวังคือแป๊บเดียวไม่มีใครปล่อยให้เวลาเราเล่นมุกเลยอะอะไรเนี่ยถ้าสมองเขาบีบเนี่ยมันจะเปรี้ยวแล้วมันก็จะเน่าบูดเลยเหรอบูดเลยไม่เคยกินน้ำพึ่งป่าสดๆมาก่อนเราจะลองแบบสดๆเรียวๆไปเลยโอ้โหหวานอมเสียวสองโอ้ยใครว้าวโอ้โหน้ำผึ้งเจน5หวานไหมคะโอ้โหสุดยอดมากเลยมันหวานจริงๆนะ fresh นะมันหวานแล้วมันได้กลิ่นป่าเลยอ่ะหอมไหมหอมมากรสชาติอ่ะเหมือนเป็นน้ำผึ้งแต่มันมีกลิ่นป่าแล้วมันจะไม่แรงเนาะมันจะมีรสแบบเหมือนละมุนมันไลท์แล้วมันทานได้เรื่อยๆเลยชาที่เราดื่มกันเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับก่อนที่จะนำไปคั่วเอาไปทำ process ต่างๆมีอีกเมนูที่อร่อยมากนะคือยำใบชายำใบชาค่ะเดี๋ยวเราจะมายำใบชากันเดี๋ยวอันนี้เอาไปล้างก่อนไปล้างให้ดีๆก่อนแล้วเราจะแบบแล้วเราจะแบบมันกินสดไม่ได้หรอคะกินสดได้แต่เขาล้างกันก่อนอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆของไม่ดีจนเธอจะไม่ปลอดภัย Stay away from me เอานึกว่ามันจะซ่าว้ายนี่คืออะไรอ่ะเราต้องทำตัวเหมือนไม่กลัวให้ดูก่อนก็ผงอะไรใดๆถ้าเขาถึงจะบอกชื่อค่ะเพราะว่าเราเป็นคนแซ่บชอบมากเผ็ดมากใส่มากอุ๊ยอย่างนี้ต้องใส่เป็นร้อยเม็ดเลยฮะได้เลยค่ะเป็นอย่างบ่าวโอ้โหเป็นล้อเป็นเต็งต้องอันนี้เป็นปลาที่เราจับมาจากเขาใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เทหมดเลยเทหมดเลยชอบไม่พออ่อนอ่ะโอเคมินิลองดูอย่างนี้แหละเป็นอาหารพื้นบ้านเขาโอ้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะทุกคนยำใบชาคำโตๆต้องมีแคบหมูโตยโอเคอร่อยยำยำแต่ต้องผ่าการคุกมา มันเลยแข็งก๊อกเยอะอร่อยมากเหมือนสลัดเลยต้องอีกคำเอาแบบไม่มีแคบหมูเต็มแล้วก็ใส่ชาเยอะๆใช่นี่ดี refreshing มากค่ะแบบสดชื่นนี่พี่เหมือนต้องลองชิมเดี๋ยวพี่ไปชิมด้วยนะลองดูซิโอ้คำใหญ่มากอ่ะโอเคมิ้นคำใหญ่ได้พี่ก็คำใหญ่ใช่อร่อยมากเลยเดี๋ยวจะแบ่งให้ทีมกล้องกินแล้วทีมกล้องวิจารณ์โอ้ป่ะเราเสิร์ฟเขากันไปแบ่งป่ะก่อนที่มิ้นจะกลับกทมมิ้นต้องอาบน้ำเพราะเมื่อกี้มิ้นเปื้อนน้ำผึ้งเนี่ยเหนียวมากเลยแต่เรามีบักบัวธรรมชาติแล้วก็อาบน้ำกันนะแต่ขออนุญาตอ
็จละถึงเวลาปิดกทมละเดี๋ยวเราเจอกันเร็วๆนี้พร้อมที่หมวยตอยนะเจ้าอยากให้มาทำอะไรก็ฝาก subscribe แล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวฟ้ากันเห็นบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนปีนี้เชลซีได้ที่6นะคะปีหน้าจะดีกว่านี้เออLondon is blue คนเชลซีหน้าตาดีค่ะหรือเปล่า